ไปที่บิ๊กวิงเอาล่ะเห็นไหมหมูเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกนะว่าหมูต้องรวนแบบนี้จริงๆคนไม่เข้าใจอ่ะหาว่าฉันต้องย่นเยอะหาว่ากับข้าวอาจารย์นิสสักเดี๋ยวนี้ลำไยลำไยเนี่ยไฟอ่อนๆเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆคือถ้าบะหมี่สดๆเนี่ยตอนทอดนี่เราจะได้กลิ่นแบบหอมๆเลยนะใช่เคล็ดลับส่วนตัวของเราอ่ะคือคลี่เอาไว้ก่อนพอเขาแห้งๆนิดนึงมันทอดง่ายเดี๋ยวเราเอาอันที่แห้งๆให้ดูป่ะที่เราคลี่ไว้พักนึงแล้วอ่ะมันก็จะแห้งกว่าแล้วมันก็จะทอดง่ายอ๋อเนี่ยคุณมีเคล็ดลับอะไรแบบนี้คุณไม่ทำตั้งแต่แรกเลยก็เห็นคุณทำอยู่เห็นคุณยืนอยู่หน้าเตาก็เลยคิดว่าคุณแบบอยากจะอยากทำเนี่ยเริ่มทะเลาะกันแล้วนะด้วยความที่เรากินกันเยอะเนาะครับเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณหน่อยขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยอันนี้เป็น2ลูกเลยนะอันนี้คือน้ำมันมันได้นะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูรวนของเราเนี่ยเดี๋ยวคุณลองดูนะว่ามันร่วนซุยแล้วมันน่ารับประทานมากแล้วกลิ่นมันหอมหอมนี่ดูสิหมูเนี่ยร่วนซุยเลยปกติฉันจะไม่ค่อยทำอะไรให้คนเห็นมากอย่างนี้หรอกทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่เคล็ดลับมันไม่ใช่ความลับหรอกแต่มันเป็นเทคนิคนี่ต้นตำรับเนี่ยซื้อหมูยังต้องบอกเลยนะว่าซื้อที่ร้านไหนแต่บังเอิญร้านที่ต้นตำรับบอกมาตายไปนานแล้วแต่นี่ฉันยังทำสูตรนี้ได้เลยนะนิดนึงสิถ้าหมูรวนไม่ผ่านไม่ลวกบะหมี่ค่ะคุกข้าวสวยกินอย่างอร่อยเลยลวกหมี่กันดีกว่าอันนี้คือได้ที่แล้วนะฮะยกเลยยกเลยนะครับแผ่ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะกรอบกรอบขึ้นมาเลยคือไม่อยากจะตบนะเดี๋ยวมันแบบไม่กรอบไงตบบะหมี่นะตบบะหมี่นะตบบะหมี่นะโอเคครับบะหมี่ของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำราดหน้ากันเป็นน้ำพริกเผานะฮะแล้วก็เป็นรวมทะเลด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวครับน้ำเดือดแล้ววันนี้เสิร์ฟแบบวันเก่าๆที่เรารับประทานรุ่นนักของเราใช้ถั่วฝักยาวซอยวันนี้เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวซอยเอาเครื่องเยอะมาขมใช่ไหมเปล่าจะใส่น้อยๆก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินห่อเดียวสิง่ายดีเอาละครับบะหมี่เราทอดแล้วอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำราดหน้านะฮะจังหวะนี้นะของคนบางคนอาจจะแค่เอาเครื่องมาโรยใส่บะหมี่ที่ลวกอาจจะแค่รวนหมูแล้วก็ทำยำธรรมดาทั่วไปจริงๆผมไม่อยากจะพูดมาดูดีกว่าว่าความจริงเนี่ยที่มันเด็ดขาดมันคือยังไงนะฮะถ้ามันมีกรอบราดหน้าเลยเหรอโอ้โหกินวันไหนทำกินวันนี้เหรอโอ้โหบะหมี่กรอบราดหน้าทำกินวันนี้คุณพระนี่ถั่วฝักยาวลวกแบบนี้สีจะเขียวๆชวนรับประทานบะหมี่ต้องบอกก่อนน้ำต้องเดือดๆแล้วก็บะหมี่เนี่ยคลี่ออกมาจะกินมากกินน้อยก็ดูเอาปกติแล้วคนเราเนี่ย2ลูกพอนะทิ้งหนีมั้ยลวกอ๋อเอาบะหมี่ใส่ลงไปคนๆๆๆ15วินาทียกขึ้นมา15วิอื้อ1 2 3 9 10 10 10 15วินาทียกขึ้นมาถือว่าใช้ได้ปิดไฟเลยพอ10ปุ๊บเรารีบตักขึ้นทันทีพอเฟี้ยงบะหมี่ลงไปในน้ำเดือดๆนับ1ถึง10มากกว่านี้บะหมี่จะไม่เด้งและบะหมี่จะนิ่มและจะเละบอกไว้ก่อน15วินาทียกขึ้นมา15วิเอาแล้วไงนี่ไงฮะ บะหมี่มันมีหลายแบบอันนี้เป็นเราพูดถึงบะหมี่ป๊อใช่เออมันก็ใช้เวลานานกว่าคือถ้าเส้นมันเล็กนะมันก็จะต้องสุกเร็วถูกมั้ยฮะก็อาจจะ9วิก็ได้อาจารย์อาจจะไม่ตรงคุณต้องสังเกตเออแล้วถ้าคุณใช้เยอะคุณลวกเยอะบ้านคุณกินเยอะอ่ะว่าแต่คุณน่ะร้อนตัวนะ ใส่กระเทียมเจียวลงไปนิดนึงลงไปในบะหมี่แบบนี้ซีอิ๊วขาว1หยดเสร็จแล้วก็ใช้ซ่อมเห็นไหมเส้นยังคงเด้งดึงๆแล้วก็มีความนุ่มพร้อมที่จะรับประทานทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ใส่ซุปได้เลยเห็นไหมบะหมี่ของเราลงไปเรียบร้อยในชามน้ำที่เหลืออยู่ลูกชิ้นใส่ลงไปลูกชิ้นหมูอุ้ยเขียงใครคะอาจารย์เด็กประจำครัวหน้าตาดีละสิเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะมาทำอาหารแล้วล่ะเด็กสร้างานะสร้างอุโบสถมั้งคะเร็วเร็วเอาแล้วโอ้ยเป็นไงนี่คืออร่อยบะหมี่หมูมะนาวเถอะ
สุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูอะโวคาโดดิปสนับสนุนโดยอะมาโดคอลลิจิเริ่มจากใส่เนื้ออะโวคาโดสุกลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนบดหยาบเติมครีมชีสโลว์แฟตโยเกิร์ตรสธรรมชาติกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับหยาบพริกขี้หนูแดงเขียวสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวซอสพริกคาบาสโกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราบคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลสูตรนี้รับประทาน 4-5 ท่านเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออะโวคาโดสุกหั่นเตาเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับนาโชแครอทและเซลอรี่ค่ะWe'll be right back.